สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาทําต่อนะครับกับไอ้ภาษาอังกฤษนะตอนที่2นะครับก็ที่จริงมันก็เป็นบัณฑิตทั่วไปตอนที่11นั่นแหละนะครับก็ผมเอาไว้ในอังกฤษทั่วไปนะเพราะมันทั่วไปจริงๆครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยทีละคําทีละคํานะเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับสําหรับภาษาอังกฤษของเรานะครับก็วันนี้นะสําหรับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาเลยครับกฤติทีวีนะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ในเฟซนะครับปกติผมจะโพสในเฟซนะครับสำหรับภาษาอังกฤษครับกับพวกสิ่งต่างๆนะผมจะโพสในกิจเฟซแฟนเพจกิจทีวีนะครับส่วนใหญ่นะเพราะว่านะครับมันเป็นเพจหลักของผมนะถึงแม้ว่าอีกอันนึงนะเพจกิจทีวีเกมมิ่งนะจะมีคนซับสไครต์มากกว่าผมก็ไม่ค่อยสนหน้าครับเดี๋ยวนี้ถ้าทีวีเกมมิ่งครับก็จะลงแต่เกมอย่างเดียวนะแต่อันนี้เอาทุกอย่างนะที่เป็นเกี่ยวกับผมนะครับโอเคเกี่ยวกับกิจทีวีนะครับก็อันนี้นะผมก็เพิ่งไปกินมานะเมื่อ4ชั่วโมงก่อนเองนะครับก่อนก็เป็นดินเนอร์ของเรานะพิซซ่านะครับอร่อยมากนะวันนี้โอ้โหชีสยอดมากนะที่สิงคโปร์พิซซ่าฮัทที่สิงคโปร์นะครับก็ต่อไปนะครับก็มาดูนะครับว่าสำหรับตอนที่2นะครับผมก็พามาดูนะครับภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อ่านไปตามนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากครับโอเคครับก็ตอนผมนั่งรถบัสกลับใช่ไหมครับจากไซต์งานนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนาะไม่ถึงหรอกนะครับประมาณ40นาทีนะผมก็เลยเซ็งนะก็หาพิมพ์ดีกว่าจะสอนเขาว่าอะไรดีเนาะอ่านไปอ่านมาเอ้ยอะไรนะขึ้นรถบัสครับนั่งไปนั่งมาเจอคำว่า reduce your speed นะครับก็เลยใช้คำว่าก็เลยเจอคำว่า reduce พอดีนะ reduce นี่แปลว่าอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับต้อง reduce เขียนยังไงนะครับ reduce นะครับreduce ครับใช้กันบ่อยมากนะครับในภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะพูดง่ายๆครับมันแปลว่าลดลงนั่นเองครับลดลงอะไรที่ลดลงก็ใช้ reduce ได้ทุกอย่างนะครับเป็นคำที่ทั่วไปนะครับใช้ได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับเป็นคำกริยานะครับอย่างแรกเลยนะตอนลดลงนะครับมันจะมีคำอีกคำหนึ่งคล้ายๆกันนะมันก็คือคำว่า decrease นะครับ decreaseคล้ายกับ increase นะ increase ว่าเพิ่มนะครับ decrease ว่าลดนะแต่ว่านี้มี reduce แล้วไม่มี induce ครับมี induce นะแต่ไม่ได้แปลว่าเพิ่มนะครับมี induce เหมือนกันครับแต่ไม่ได้แปลว่าเพิ่ม induce ใช้หลายอย่างมากหลายแบบมากครับก็ไม่ไปสนใจมันนะตอนนี้เราสนใจ reduce อย่างเดียวก่อนครับโอเคครับก็ใช้ได้กับประโยคทั่วไปนะเพราะว่า reduce ครับตรงนี้นะก็ใช้กับประโยคทั่วไปนะครับเช่นนะครับ I need to reduce my expenses or otherwiseI won't have enough money for Kitty's presents นะครับ Kitty อะไรนะ Kitty's presents นะครับก็แปลว่านะครับฉันต้องนะครับฉันต้องลดรายจ่ายลงละนะครับก็เหมือนว่ารู้แล้ว I need to reduce my expense reduce คราวนี้ว่าลดลงเห็นไหม expenses แปลว่ารายจ่ายนะครับว่าสิ่งที่เราจ่ายไปนะก็เช่นอะไรล่ะค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางแท็กซงแท็กซี่ค่าอะไรมือถือใช่ไหมนั่นแหละคือค่าที่เป็นทั้งหลายนะครับไม่ใช่รายจ่ายแบบว่าซื้อบ้านนี้นะครับแต่ว่าตุ่มลงทุนนะมันคนละอย่างกับ expenses นะ expenses ปกติก็พูดเกี่ยวกับพวกนี้แหละ expense ครับรายจ่ายประจำนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปนะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับ or otherwise ครับหรือไม่อย่างนั้น or otherwise นะครับหรือไม่อย่างนั้นครับI will not อันนี้ย่อมาจากมันจะย่อมวนเนี่ยครับ W O N แล้วก็ไอ้คำวนครับเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ T นะครับมันย่อมาจากคำว่า will not ครับ I won't have enough นะครับฉันจะไม่มีนะครับ I won't have ไม่มีนะ enough แปลว่าเพียงพอนะครับ money ว่าตังค์นะครับก็แปลว่าอาจฉันจะมีทางเพียงพอ for Kitty's present นะครับสำหรับนะครับสำหรับให้พี่กิดนะครับพี่กิดนั่นเองเลยพวกผมเลยครับพูดเองเองครับเอาเองนะไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าสมมติเราจะให้ใครนะครับเราให้ของใครพูดถึงชื่อคนนะเราจะให้เป็นของเราต้องการที่จะเน้นว่าของที่เราจะใส่คำนามนะเช่น present นะ present คำนี้ว่าของขวัญนะครับก็คือของขวัญของคนนี้นะครับคนนี้นะกิตตี้นะครับกิตตี้นะครับกิตติสารแน่หรือว่ากิตชีวีแน่นะครับก็ชื่อผมนั่นแหละครับเนี่ยมีตรงนี้ครับโอเคครับก็ที่จริง K ต้องเป็นตัวใหญ่ครับเออผิดเว็บพิมพ์ผิดเพราะเป็นชื่อคนนะต้องเป็นตัวใหญ่ครับเราใส่ apostrophe s นะมันเรียก apostrophe s หรือว่าอะไรแหละแต่ก่อนนะเรียนมาลืมแล้วแต่ว่ารู้ว่าใส่อย่างเงี้ยแหละนะครับแปลว่านะแสดงความเป็นเจ้าของนะแปลว่า present ตรงนี้นะครับจะเป็นของนะเป็นของ Kitty นะครับนั่นเองนั่นเองหรือว่าของกิตนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับก็
ฉันต้องลดรายจ่ายลงนะครับหรือไม่งั้นนะฉันจะมีตังค์พอสำหรับของขวัญให้พี่กิ๊ฟนะครับ I need to reduce my expenses นะครับอันนี้ expensesมีตัว SES ด้วยนะเพราะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นแค่ expense เดียวมันไม่ได้เป็นแค่รายจ่ายเดียวนะมันรายจ่ายมันรายจ่ายหลายอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าเรือค่าบุ้งค่าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับมันมีหลายอันนะมันไม่ใช่อันเดียวนะก็เลยเป็น ES นะครับโอเคนะสำหรับที่สองนะครับที่สองนะครับหรือว่าอันที่สองไม่เองนะอันที่สองไม่มีอะไรมากที่สองครับโอเคนะครับ if you exerciseregularly and eat the right food นะครับ you will be able to reduce your weight easily นะครับโอเคนะครับอันแรกนะ if นะครับถ้านะครับโอเคนะครับ if you exercise ถ้าคุณออกกำลังกายนะครับ regularly นะครับแปลว่าเป็นประจำนะหรือว่าบ่อยนะว่าหรือว่าเป็นประจำประมาณว่าสองวันครั้งวันเว้นวันอะไรเงี้ยเขาแปลว่าเป็นประจำหมดนั่นแหละ regularly นะครับ regularนะครับก็ if you exercise regularly ทำไมมี milli นะเพราะมันเป็น adverb ครับเพื่อไปขยาย exercise นะ exercise เป็นคำกริยาเพราะออกกำลังกายใช่ไหมแล้วไอ้ li นี่ไอ้พวกนี้ li ทั้งหลายนะครับมันจะเป็นตัวที่ไปขยายว่า exercise แบบไหน exercise เป็นประจำนั่นเองนะประมาณนั้นนะครับ and eat the right food นะครับ eat ก็คือกินนะ the right food รู้กันนะครับfood แปลว่าอาหารครับหรือว่าของกินนั่นเองครับ right food แปลว่าอาหารที่ถูกต้องครับก็ไม่รู้แหละว่าถูกยังไงนะแบบว่ามันถูกต้องแล้วกันกูว่ามันถูกต้องนะอาหารที่ถูกเช่นอาจจะไม่กินมันนะไม่กินฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละ eat the right food นะครับเนี่ยนะเสร็จแล้วก็คอมมาก่อนครับนี่คือประโยคและท่าครับภาษาอังกฤษนะถ้าคุณ exercise เป็นประจำและทานอาหารถูกต้องก็คอมมาปุ๊บแล้วอีกประโยคนึงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับ you will be able to นะผมไม่ใช้คำว่า you will can นะครับเพราะว่าผิดนะคุณจะนะครับเพราะว่าผมอยากว่าคุณจะสามารถนะครับ มันไม่มี you will can นะครับมันไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องใช้ you will be able to นะแปลว่าสามารถนะเหมือนกับ can นั่นเองนะครับ can นะครับ can นะครับ you will be able to นะครับทำอะไรคุณจะสามารถนะครับทำอะไรได้reduce นะครับลดนะครับ reduce up ลดนะครับ your weight นะครับ weight ประมาณนี้แหละครับถ้าออกเสียงถูกก็ประมาณนี้แปลว่าน้ำหนักนะครับแปลว่าน้ำหนักนึงครับที่สำหรับคนอ้วนนะครับผมก็เหมือนกันนะก็ต้องลด reduce my weight also นะครับก็เหมือนกันนะครับก็ต้องลดน้ำหนักลงนะอย่างง่ายดายนะ easily ลดน้ำหนักแบบไหนครับผมบอกไลฟ์พวกลี่ทั้งหลายนะก็คือมันเป็นตัวขยายครับคำกริยาแล้วเพราะมันไอ้ลี่นี่ก็คือ adverb นะครับ adverb นะครับ verb ใช่ไหม adverb ครับ add ของ verb นะครับก็เลยไปขยายไอ้ verb นะครับ verb คืออะไรในที่นี้นะครับ verb คือ reduce ใช่ไหมครับแปลว่าลดใช่ไหมลดแบบไหนนะครับ easy แปลว่าอะไรง่ายใช่ไหมลดแบบง่ายนะครับสรุปนะแปลครับ if you exercise regularly and eat the right food นะครับ you will be able to reduce your weight easily ครับแปลว่าครับถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำและทานอาหารที่ถูกต้องคุณจะสามารถลดน้ำหนักของคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะก็จะเอฟเฟอร์ไซส์นะครับหรือว่าเน้นนะครับเสื้อนะครับกิจทีวีนะครับ99นะครับเดี๋ยวผมจะทำแอปมานะครับแอปที่จะสามารถซื้อเขาเรียกว่าอะไรออเดอร์นะไม่ได้ซื้อนะออเดอร์นะออเดอร์เสื้อไปนะครับประมาณนี้นะกำลังคิดอยู่นะครับที่ผมทำไปครึ่งทางนะน่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวออกมาบอกอีกทีนะเดี๋ยวน่าจะได้นะก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับ See you again ครับ in the next video นะครับกับภาษาอังกฤษนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ